นะครับเพราะเราปฏิวัติโดยประชาชนไม่ใช่ใต้ปากกระบอกปืนแต่เมื่อปฏิวัติสำเร็จถาปนาอำนาจรัฐของประชาชนได้สำเร็จผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่ชั่วเราชั่วลูกหลานครับและโดยเฉพาะองค์พ่อหลวงท่านเฝ้ามองการทำการไปวัดของพวกเรานะครับท่านทรงเศร้าทุกครั้งที่มีการสูญเสียครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนและนำไปสู่ความสำเร็จและผมเชื่อมั่นว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่นอนเราทนมาได้6เดือนอีกสัก20 30วันมันจะเป็นไรไปขอเป็นกำลังใจครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับและขอชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการปฏิรูปของทุกท่านทั้งมวลมหาประชาชนทั้งกกปสทั้ง 3-4 เวทีที่ผ่านมาครับขอขอบคุณครับขอชื่นชมจริงครับแม่ต้องลงในปูนี่ตายคารูแน่นอนนะเดือนแน่นอนแน่นอนนะฮะมั่นใจนะฮะมั่นใจครับลุงกำนันก็ประกาศแล้วพี่น้องครับก็รวมความแล้วอย่างเสเจริญว่าแล้วครับลุงกำนันพูดแล้วทุกแนวรบเราเคลื่อนไหวขอความร่วมมือจากข้าราชการนะครับที่ผมฟังแล้วดีใจมากๆพี่น้องครับอีกไม่นานเกินรอพลเรือนแล้วเราจะไปตำรวจแล้วเราก็จะไปกองทัพด้วยครับพี่น้องครับไปไม่ไปไปอย่างมิตรไมตรีนะครับไปกองทัพบกเลยนะครับกองทัพไหนๆไปนั่นจะเป็นทริปสุดท้ายพี่น้องครับเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับทุกย่างก้าวต้องกำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะฮะวันที่ไปกองทัพเสียเจริญจะไปไหมฮะไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยนะฮะเพราะเขาจ้องผมอยู่แล้วพี่เลินเข้ามีม้าเปล่าแต่ว่าพรุ่งนี้ยิ่งลักษณ์จะไปสุพรรณนี่พี่จะไปไหมฮะมีข่าวพี่น้องครับเอ้าแจ้งข่าวถึงพี่น้องชาวสุพรรณทราบว่านายกเถื่อนในพรุ่งนี้9โมงจะไปที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณนะพี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นนี่ไม่รู้ไปแก้เคล็ดหรือเปล่าผมกำลังถอดรหัสอยู่พี่น้องครับเดิมบางนางบวชจะไปบวชนะฮะสงสัยแล้วจากนั้นตามโปรแกรมนี่ข้าราชการเขาบอกมานะจะไปอำเภออู่ทองเหมือนไปบวชแล้วจะไปเกิดใหม่ในอู่ทองหรือเปล่าแก้เคล็ดแก้เคล็ดน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมีความเป็นไปได้นะวันนั้นขอร้องพี่น้องกกปสจังหวัดสุพรรณไปล้างเคล็ดนะเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าข้าราชการนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุพรรณเขาโทรมาเมื่อสักครู่เองก่อนขึ้นเวทีนะครับอ้าวสามคำสุดท้ายสี่คำสุดท้ายหมดเวลาพอดีนะครับมีอะไรอีกสักเก็บตกอีกไหมฮะไม่น่าหรอกมีขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสู้ครับเอาละครับพี่น้องครับโอกาสหน้าจะนัดหมายกันให้มันครบนะฮะเอาทหารท่านผู้ใหญ่เกษียณไม่เกษียณมาได้เวทีนี้เปิดนะครับวันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องปฏิรูปทหารตำรวจทำยังไงนะครับจริงๆผมก็มีคำถามเยอะแต่คงไม่ใช่เวลาที่เราจะลงรายละเอียดกันมากนักวันนี้มาให้กำลังใจนะครับมาฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากทหารที่เกษียณไปแล้วที่ยังรักชาติอยู่ฝากไปถึงน้องๆในกองทัพนะครับผมก็ทำหน้าที่คอยซักถามให้ได้ความที่สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็กราบขออภัยปรบมือให้กับพลตรีเจริญอีกสักครั้งครับพี่น้องครับอุปนายกสมาคมนักรบนิยนาม333เตรียมทหารรุ่น7ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับเสรีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ